สวัสดีค่ะเจอกันกับปัญญาพรศรีนะคะในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็มาแบ่งปันไม้กระถาง6นิ้วอีกเช่นเคยทั้งหมดนะคะจะอยู่ในกระถาง6นิ้วทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ EMS ปัญญาพรศรีอยู่อําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นส่วนพรศรีที่อยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่เหนือกลางอีสานนะคะรอต้นไม้ 1-2 วันในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะรบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่ 2-4 วันนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่ปัญญาพรศรีได้เลยในส่วนของการติดตามทวงถามสถานะการจัดส่งนะคะเราจะรีบติดตามให้อย่างเร่งด่วนไม้แต่ละรายการนะคะแม่ค้าจะพยายามยกให้เห็นรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเนาะบางสายพันธุ์บางกระถางนะคะก็จะมีจำนวนมีสำรองให้ยังไงคุณลูกค้าถูกใจสนใจกระถางไหนก็จดชื่อจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169ในส่วนของเบอร์นี้นะคะก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์สามารถทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะอาจจะวิธีปลูกวิธีการดูแลนะคะในส่วนของสูตรดินนะคะในการปลูกบอนสีต่างๆสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของนะคะเรื่องของการจะส่งแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจะส่งนะคะกรณีค่าจะส่งจะเป็นแบบโอนนะคะหรือว่าแบบเก็บเงินปลายทางมีค่าจะส่งเมาที่50บาทนะคะในส่วนของพื้นที่ห่างไกลหรือว่าจะทำการสั่งซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะเริ่มกันที่กระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชายชนนะคะให้ดูไซส์ให้ดูหน้าไม้สวยมากนะคะต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้ชายชนกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคา160บาทกระถางที่1จ้ะกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความปลายสวยๆเช่นกันต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้ชายชนกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคากระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นดารานพรัตน์นะคะให้ดูไซส์ต้นใหญ่ต้นโตมากๆนะคะให้ดูหน้าไม้แต่ละใบดารานพรัตน์กระถางนี้นะคะกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา150บาทจ้ะดารานพรัตน์กระถางที่2นะคะให้ดูความป้ายแต่ละใบป้ายสวยมากๆกระถางที่2แม่ค้าให้ที่ราคา150บาทจ้ะกระถางนี้เป็นดารานพรัตน์นะคะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามป้ายน้อยละกันนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูภาพรวมกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นทิพวารีมี2ต้นใน1กระถางนะคะทิพวารีก็เป็นไม้ผ่ามาจากดารานพรัตน์ถ้าเขายังไม่ป้ายนะคะหรือว่าหน้าไม้เปลี่ยนแปลกๆไปประมาณนี้นะคะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามทิวารีแล้วกันฝากพิจารณาหน้าไม้นะคะแต่ละต้นแต่ละกระถางให้ด้วยมี2ต้นนะคะกระถางที่1แม่ค้าขอที่70บาทจ้ะทิวารีกระถางที่2นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้มี2ต้นใน1กระถางต้นโตๆแบบนี้นะคะกระถางที่2ขอที่ราคา70บาทจ้ะทิพวารีกระถางที่3นะคะฝากพิจารณาหน้าไม้ในแต่ละกระถางของแม่ค้าด้วยมี2ต้นใน1กระถางประมาณนี้นะคะกระถางที่3แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเหล้าปีเหล้าปีเป็นหนึ่งในตับ3ก๊กนะคะให้ดูทรงใบเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะทรงใบลวดลายหรือว่าเส้นกระดูกต่างๆนะคะให้ดูให้หน่อมาแล้วเหล้าปีกระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา90บาทจ้ะเหล้าปีกระถางที่2นะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมมีเหล้าปีไปให้2ต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นในส่วนของไก่เดชานะคะติดไปด้วยอีกต้นหนึ่งในส่วนของกระถางที่2เนี่ยแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะ
กระถางนี้ต้นใหญ่ๆต้นโตๆนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอจะเป็นในส่วนของเท้าพันตาแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดเท้าพันตาแม่ค้าขอที่100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางผีเสื้อสมุทรนะคะให้ดูการกัดสีโทนสีจะออกเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะกัดสีเต็มที่เขาจะสวยมากๆให้ดูขนาดผีเสื้อสมุทรกระถางนี้แม่ค้าให้ที่80บาทจ้ะกระถางนี้ต้นใหญ่ต้นโตนะคะเป็นในส่วนของสาวนครชัยศรีมี2ต้นใน1กระถางให้ที่ราคา80บาทจ้าต้นนี้ต้นโตมากๆนะคะเป็นในส่วนของหนุมานหักด่านให้ดูลวดลายแล้วก็เส้นกระดูกนะคะต้นใหญ่ต้นโตเนาะหนุมานหักด่านแม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ากระถางที่2นะคะจะเป็นในส่วนของหนุมานหักด่านนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางที่2เนี่ยแม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางสวาหะนะคะ1กระถางปลูกให้2ต้นกัดสีกัดลายมาแล้วแต่ละกระถางแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ90บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นเศรษฐีริมนาคนะคะต้นใหญ่ต้นโตเนาะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา90บาทจ้ะบอนเก่าบอนโบราณนะคะเป็นในส่วนของเพชรพระอุมาแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูฟอร์มกอหน่อเขานะคะเริ่มให้หน่อสร้างหัวสร้างหน่อมาแล้วกอแน่นๆแบบนี้เลยเพชรพระอุมากระถางนี้แม่ค้าขอที่150บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนป้ายนะคะเป็นในส่วนของรัตนศิลป์ให้ดูหน้าไม้มี3ต้นใน1กระถางนะคะปลายสวยมากในแต่ละใบรัตนศิลป์กระถางนี้ขอที่100บาทจ้ะสำหรับหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะกัดสีเต็มที่พื้นใบจะเป็นสีขาวสว่างมีจุดแดงๆอมชมพูแบบนี้มี2ต้นใน1กระถางหนุมานหาวกระถางนี้ให้ที่80บาทจ้ะหนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ะสำหรับบอนสีบอนโชว์จุดนะคะจุดเล็กๆสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะจะกระจายทั่วใบขอบแดงนะคะสีสวยมากยิ่งโตจะยิ่งสวยเมืองฉิมพลีนะคะเมืองฉิมพลีกระถางนี้ให้ที่80บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้จะเป็นในส่วนของตุ๊กแกก้านดำนะคะมี2ต้นใน1กระถางให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นโตๆแบบนี้ตุ๊กแกแม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ะสำหรับกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบัวกันหานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดใบดกใบหนาแบบนี้เลยบัวกันหากระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรรัตนะนะคะแม่ค้าจะจำหน่ายในนามด่างน้อยไปละกันนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นนึงแผลงไปแต่ว่าเขาก็จะมีความด่างๆเปลือกๆประมาณนี้นะคะในส่วนของต้นนี้ให้ดูไซส์รากเดินดีทะลุก้นกระถางนะคะพรรัตนะกระถางนี้มีกระถางเดียวให้ที่70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นนางกิรินีเทวีนะคะเป็นหนึ่งในตับนางสงกรานต์ให้หน่อมาแล้วไม้ฟอร์มกอแบบนี้แม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นมงกุฎจักรพรรดินะคะให้ดูความด่างด่างประมาณนี้นะคะในส่วนของกระถางนี้มีกระถางเดียวเช่นกันให้ที่ราคานะคะให้พิเศษละกันเนาะให้ที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนใบมันใบเงานะคะบอนใบโตเนาะใบแข็งใบหนาเป็นในส่วนของรัตนบุรีมี2ต้นใน1กระถางแม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นมณีล้อมเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างด่างน้อยๆแบบนี้เนาะกระถางนี้นะคะกระถางที่1ให้ที่ราคา50บาทจ้ะมณีล้อมเพชรกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูความด่างมี2ต้นใน1กระถางสำหรับล้อมเพชรกระถางที่2นี้นะคะให้ที่ราคาแม่ค้าขอที่60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนใบกลมนะคะโทนสีเข้มๆแบบนี้มี2ต้นใน1กระถางชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะมีชื่อว่าเรียกทรัพย์
เรียกทรัพย์กระถางนี้ขอที่ราคา80บาทจ้ะไม้เก่าไม้โบราณนะคะในส่วนของเรืองพระนารายมีหน่อมาแล้วนะคะมี2ต้นแล้วก็เท่าที่เห็นน่าจะมีอีก1หน่อประมาณนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอเรืองพระนารายนะคะกัดสีเต็มที่เนี่ยโทนออกจะเป็นสีส้มอมทองนะคะสวยมากให้ที่ราคานะคะกระถางนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของดาริกานะคะให้ดูหน้าไม้มี2ต้นใน1กระถางดาริกากระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของดาริกากระถางที่2ให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูไซส์เนาะแม่ค้าขอที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะมาต่อกันที่พญานคราชนะคะทรงใบเขาจะคล้ายๆเสียญพญานาคเนาะมี2ต้นใน1กระถางกระถางที่1นะคะพญานคราชกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา90บาทจ้ะพญานคราชกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดกระถางที่2จะมีอยู่1ต้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละนะคะกระถางนี้ขอที่70บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นนาคินเทวราชนะคะมี2ต้นใน1กระถางต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะนาคินเทวราชขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นบอนใบกลมนะคะ1ในตับจังหวัดเนาะเป็นในส่วนของกาญจนบุรีนะคะมี2ต้นกับอีก1หน่อในส่วนของกาญจนบุรีกระถางที่1ขอที่ราคา90บาทจ้ะกาญจนบุรีกระถางที่2นะคะ2ต้นกับอีก1หน่อเช่นกันนะคะต้นใหญ่ๆต้นโตๆแบบนี้เลยแม่ค้ายื้อสุดแขนเนาะขอที่ราคา90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นละอองทรายกระถางที่1นะคะมีอยู่2ต้นใน1กระถางให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมละอองทรายกระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะในส่วนของละอองทรายกระถางที่2นะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดให้ดูความด่างไม้ในแต่ละกระถางก็อาจจะมีราคาบวกลบนะคะแม่ค้าขออนุญาตยึดตามหน้าไม้เป็นหลักนะคะหน้าไม้ประมาณนี้หน้าไม้สวยมากนะคะละอองทรายกระถางที่2ขอที่ราคา100บาทจ้ะละอองทรายนะคะกระถางที่2กระถางนี้เป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะเป็นในส่วนของบอนโชจุดเนาะจุดแดงๆลึกๆแบบนี้นะคะเล็กๆกระจายทั่วใบเป็นไม้ฟอร์มกอแล้วหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ะสำหรับหงสุวรรณนะคะไม้ฟอร์มกอมีหน่อมาแล้วนะคะหงสุวรรณกระถางที่2แม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้าชมพูอมม่วงหน้าจดทะเบียนนะคะประมาณนี้เลยมี2ต้นใน1กระถางหน้าไม้สวยมากนะคะประมาณนี้ให้ดูที่ขนาดให้ดูภาพรวมธาตุบางแก้วกระถางนี้นะคะแม่ค้าให้ที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นวิจิตรจินดานะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดมี2ต้นใน1กระถางนะคะวิจิตรจินดาที่ไม่ป้ายโทนสีจะออกเป็นโทนสีชมพูกระดูกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะคะเลี้ยงง่ายตัวไวกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา60บาทจ้ะวิจิตรจินดากระถางที่2ให้ดูไซส์นะคะให้ดูภาพรวมสวยๆแบบนี้ขอที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นขุมทองนะคะโทนสีสวยมากหน้าเข้มๆแบบนี้นะคะกระดูกสีเขียวเข้มขอบใบสีเขียวเข้มนะคะกัดสียิ่งสวยชื่อดีเป็นมงคลนะคะในส่วนของขุมทองกระถางนี้ขอที่120บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของรัตนมณีนะคะเป็นไม้โทนออกสีแดงอมส้มยิ่งโตเต็มที่นะคะหรือว่าเลี้ยงนอกตู้เนี่ยสีเขาจะยิ่งสวยมากนะคะสวยเด่นเลยนะคะมี2ต้นใน1กระถางรัตนมณีกระถางนี้ให้ที่90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของปราสาททองนะคะไม้ทรงสวยฟอร์มสวยให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ปราสาททองกระถางที่1แม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ะ
ปราสาททองกระถางที่สองนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูไซส์กระถางที่สองขอที่ราคา100บาทจ้าปราสาททองกระถางที่สามนะคะโทนสีสวยมากชื่อดีเป็นมงคลให้ดูขนาดขอที่ราคา100บาทจ้ากระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนเก่าบอนโบราณนะคะเป็นในส่วนของมิตรไมตรีบอนโทนออกไปทางสีแดงอมชมพูนะคะกระดูกขาวเข้มๆแบบนี้ให้ดูความแน่นให้ดูกอของเขากระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นรักแท้นะคะชื่อดีเป็นมงคลนะคะขอให้ทุกคนมีความรักมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นรักพ่อแม่พี่น้องนะคะลูกหลานหรือว่าญาติมิตรสหายต่างๆนะคะก็ขอให้มีความสุขในความรักเนาะมี2ต้นนะคะรักแท้กระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา70บาทจ้ะรักแท้กระถางที่2นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โทนสีเขาจะเริ่มกัดนะคะกัดสีชมพูอมโทนสีชมพูพัดเทียวอมเขียวมิ้นประมาณนี้นะคะกระถางที่2ขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนเก่าบอนโบราณนะคะเป็นบอนโทนสีชมพูบอนโชกระดูกเป็นไม้ฟอร์มกอที่สวยมากๆนะคะคุณสุภากระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา90บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเท้ารำไพป้ายสวยมากนะคะกระถางที่1ให้ดูความป้ายของเขาให้ดูไซส์เท้ารำไพกระถางที่1แม่ค้าขอที่ราคา100บาทจ้ะเท้ารำไพกระถางที่2นะคะต้นนี้เขามีความปลายสวยมากอีกต้นนึงนะคะจะเป็นสายลุ้นติดไปเท้ารำไพกระถางที่2แม่ค้าให้ที่80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของมีทั้งกวนอิมนะคะมีทั้งสหัสเดชะและที่สำคัญมีอสงไขยป้ายสวยๆไปให้ด้วยนะคะประมาณนี้มีพิเศษนะคะสำหรับกระถางนี้มีกระถางเดียวหมายรวมมิตรกระถางนี้ให้ที่ราคา120บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยมากนะคะมี2ต้นใน1กระถางให้ดูความป้ายเลี้ยงนอกตู้เนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่สวยใบมันเงาโทนสีจะเข้มขึ้นมานะคะกระถางที่1ให้ที่ราคา130บาทจ้ะหนุมานประสานกายป้ายสวยมากๆเช่นกันนะคะมี2ต้นใน1กระถางกระถางที่2ให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ขอที่130บาทกระถางที่2จ้ะชมพูทวีป้ายสวยๆกระถางนี้นะคะป้ายสวยมากนะคะมี2ต้นใน1กระถางกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา100บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นไม้เก่าไม้โบราณนะคะเป็นในส่วนของสีเทพารักษ์กระดูกนะคะจะเป็นกระดูกดำให้ดูขนาดสีเทพารักษ์แม่ค้าขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นวิมานชมพูนะคะโทนสีชมพูหวานมากนะคะทรงสวยฟอร์มสวยเป็นไม้ฟอร์มภูมิเตี้ยวิมานชมพูขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของนางยักษ์เบญจกายนะคะยักษ์เบญจกายเขาจะมี2หน้าผ่าจากหัวเดียวกันแม่เดียวกันนะคะเขาก็จะมี2หน้าคละคละกันไปนะคะในแต่ละรุ่นแต่ละรอบเขาก็จะมีเบญจกายหน้าแดงนะคะแล้วก็จะเป็นเบญจกายหน้านี้นะะก็จะมีปนไปให้นะคะมีอยู่2หน้าเลยใน1กระถางเบญจกายกระถางที่1ขอที่ราคา90บาทจ้ะนางยักษ์เบญจกายกระถางที่2นะคะจะมีทั้งหน้าแดงแล้วก็หน้าเข้มๆไปให้นะคะกระถางที่2ขอที่ราคา80บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะบนใบกลมลายปากคาร์ฟให้ดูความด่างนะคะหลอดใหม่กำลังกลางใบด่างสวยมากเจ้าปอแก้วกระถางนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคา90บาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของม่านชมพูนะคะเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วเวลากัดสีเต็มที่นะคะพื้นใบจะออกเป็นสีชมพูนะคะสวยมากมี2ต้นใน1กระถางม่านชมพูกระถางที่1ขอที่80บาทจ้ามีมาให้เลือก2กระถางนะคะในส่วนของม่านชมพูกระถางที่2ขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นในส่วนของบอนกาบมีแข้งนะคะเขาจะเป็นบอนกาบด่างให้ดูความด่างนะคะกาบเขาจะกาบแน่นกาบเหนียวกาบไม่เคยหลุดนะคะในส่วนของอุดรรัศมี
ชื่อดีเป็นมงคลนะคะมี2ต้นใน1กระถางอุดรรัศมีกระถางนี้ให้ที่ราคา120บาทจ้ะกระถางนี้พญาขอมดํานะคะยิ่งโตจะยิ่งดํายิ่งเข้มใบมันเงามี2ต้นใน1กระถางให้ดูไซส์พญาขอมดํากระถางนี้ขอที่130บาทจ้ะกระถางนี้ต้นใหญ่ต้นโตนะคะเป็นโวลเคโน่2ต้นกับอีก1หน่อหน่อเขาดังสวยมากนะคะให้พิเศษละกันมีกระถางเดียวกระถางนี้ขอที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้เป็นบอนป้ายนะคะป้ายสวยทุกใบขออนุญาตตั้งพื้นนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้เขาโตแล้วแม่ค้าขออนุญาตรวบให้เห็นแต่ละใบมุกดาหารป้ายสวยมากนะคะกระถางนี้เลยแม่ค้าขอที่ราคา90บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของศิลาหุ้มทองนะคะศิลาหุ้มทองหน้าจดทะเบียนสีเข้มๆแบบนี้นะคะต้นโตๆมีความด่างๆแม่เขาด่างสวยมากแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามด่างน้อยไปให้ละกันมีหน่อแล้วนะคะสร้างหัวสร้างหน่อมาแล้วศิลาหุ้มทองด่างน้อยฟอร์มกอให้ที่ราคากระถางนี้ขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นบอนด่างด่างเปลอะๆนะคะให้ดูหน้าไม้ต้นใหญ่ต้นโตมีหน่อแล้วเป็นในส่วนของแก้วมังกรให้ดูหน้าไม้นะคะแก้วมังกรกระถางนี้ขอที่80บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเท้ารำไพแผลงนะคะให้ดูหน้าไม้นะคะมีกระถางเดียวเดี๋ยวให้พิเศษละกันเท้ารำไพแผลงกระถางนี้ขอที่ราคา60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของพรหมณีนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูไซส์ต้นใหญ่ต้นโตให้ดูความด่างพรหมณีกระถางนี้ให้ที่70บาทจ้าเทพสายรุ้งนะคะสร้างหัวมาแล้วเห็นหัวของเขาด้านล่างนะคะมีหน่อให้พิเศษละกันนะคะเทพสายรุ้งกระถางนี้ขอที่50บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้โชจุดนะคะจะเป็นในส่วนของแสงพระธาตุให้ดูไซส์ให้ดูขนาดแสงพระธาตุกระถางนี้ให้ที่60บาทจ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเจ้าเชียงใหม่นะคะบอนโทนสีชมพูจุดแดงใบมันๆเงาๆแบบนี้มี2ต้นใน1กระถางเจ้าเชียงใหม่ขอที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นเพชรไพรีแผลงนะคะมีความโทนสีมิ้นท์ให้ดูความด่างมีหน่อแล้วนะคะเพชรไพรีแผลงกระถางนี้ให้ที่ราคา50บาทจ้ะกระถางนี้เป็นพริกกับเกลือนะคะให้ดูหน้าไม้พริกกับเกลือขอที่ราคา60บาทจ้ะพริกกับเกลือนะคะมี2ต้นใน1กระถางขอที่ราคา70บาทจ้ากระถางนี้เป็นพรเจ้าสัวด่างน้อยนะคะพรเจ้าสัวหน้าแดงมีความด่างๆประมาณนี้นะคะให้ที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนุมานเผาลงกานะคะให้ดูหน้าไม้หนุมานเผาลงกากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้เป็นเพชรจมทองนะคะมี2ต้นใน1กระถางให้ดูความด่างเดี๋ยวให้ในนามด่างน้อยไปละกันนะคะขอที่ราคา60บาทจ้าหนุมานขัดสมาธินะคะกระถางที่1มี2ต้นใน1กระถางกระถางที่1เนี่ยแม่ค้าจะขอที่ราคา70บาทจ้าหนุมานขัดสมาธิกระถางที่2นะคะให้ดูโทนสีทรงใบสวยมากขอที่ราคา80บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้นะคะจะเป็นในส่วนของยักษ์รามสูรในส่วนของกระถางนี้นะคะนี่เลยมี2ต้นใน1กระถางกัดสีกัดลายมาแล้วสวยมากนะคะรามสูรกระถางนี้ขอที่ราคา150บาทจ้าปิดท้ายกันที่กระถางนี้นะคะเหนือดวงกระถางนี้แม่ค้าแบ่งให้ที่กระถางเดียวให้ดูความป้ายนะคะต้นโตมากแหละมีกระถางเดียวนะคะในส่วนของเหนือดวงกระถางนี้ให้ที่ราคา250บาทจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ต้องขออนุญาตนะคะจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะยังไงก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยเจอกันกับปัญญาบรรษีได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีจ้า